็นความชำนาญโอเคไหมครับชำนาญเสร็จแล้วต้องเชี่ยวชาญนะพอเชี่ยวชาญแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญคืออะไรก็ช่ำชองเชี่ยวชาญไม่พอช่ำชองอีกพอเราถึงตัวคำว่าช่ำชองนี่เป๊ะนี่นะครับมันกลายเป็นเนี่ยเมื่อวานต่อความใจนี่กับคุณโอไวโอมันเกินความมันปิ้งอ่ะมันปิ้งมันจบอ่ะนะอะไรก็มันจบเด็ดจบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะหรือ yes เด็ดขาด 100% no ก็เด็ดขาด 100% อย่างเงี้ยลักษณะเป็นมันฝึกครับเรื่องนี้ต้องเข้าใจให้แจ่มชัดนะฮะแต่ท่านแต่ละคนนะครับแล้วจะเป็นคนที่เป็นคนเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นะพยายามสื่อสารมามีลูกบอกลูกมีหลานแล้วก็พยายามส่งแชร์ไปยังให้กับลูกหลานหน่อยผมจะพยายามสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาผมผลิตมนุษย์ไม่ได้แล้วล่ะครับโอเคไหมแต่มนุษย์ที่ยังมีอยู่ในโลกเนี่ยครับจะหาวิธีสร้างให้เป็นพันธุ์ใหม่ก็คือเป็นเรื่องความคิดเนี่ยครับก็พยายามบอกความจำความคิดความจำตัวนี้มันย้อนแย้งกันอยู่นะครับผมรู้ว่าคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยไอ้ที่บอกคิดมาจากความจำเดิมความจำก่อให้เกิดความคิดเนี่ยความจำก็ล้ออยู่เงี้ยครับมันไม่มีตัวใหม่เกิดขึ้นไอ้ตัวใหม่เกิดขึ้นเนี่ยฮะเขาเรียกว่าปัญญานั่นนะฮะมันเป็นลักษณะที่ปัญญานี่มันไม่รู้ฟังแล้วมันขนลุกอ่ะขนลุกขนพองนั่นนะมันจะเปิดเฟสใหม่มาให้เราเข้าใจต่อในหลายๆเรื่องสังเกตไหมฮะท่านที่อยู่หน้าจอคุยกันโดยตรงกับผมนะเจอหน้ากันตรงก็จะขนลุกขนพองหรือแม้แต่ในการที่ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเวลาสื่อสารกันปุ๊บท่านจะรู้สึกว่าขนลุกขนพองขนลุกขนพองนั่นในร่างกายมันปรับเซลล์มันปรับหรือในหนึ่งไฟฟ้าสถิตมันทำงานนะฮะไฟฟ้าสถิตในร่างกายของท่านน่ะมันทำงานโอ้ยขนลุกขนพองคือเขาเรียกว่าปีติภาษาพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าปีติแปลว่ามันแอบสอบมันเชื่อมโยงเนี่ยมันเข้ากันได้มันไปด้วยกันได้เนี่ยคำว่าปีติพอได้ไหมครับพยายามให้เข้าใจในมิตินี้ให้ได้นะครับมนุษย์พันธุ์ใหม่จะต้องเข้าใจในสิ่งนี้เมื่อเวลาลุงออกนำเสนอผ่านจอแล้วท่านจะเข้าใจพวกนี้ครับนี่คือตัวปัญญาที่พัฒนาต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าหากว่าไม่มีถ้ายังไม่มีคำว่าปิติค่อยๆฟังหลายครั้งหน่อยครับมันจะตรงกับท่านในชีวิตประจำวันทั้งหมดมันหมื่นกว่าคลิปนะในบ้านเราทีวีมันหมื่นกว่าคลิปนะมันจะต้องตรงสักหนึ่งคลิปแหละโอ้ยมันหลากหลายเหลือเกินครับค่อยๆส่งต่อกันแชร์กันเข้าไปใครก็ได้เพราะว่าเนื้อหาในที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ทำให้ใครเสียหายอยู่แล้วล่ะครับนะผมก็ต้องเซ็นเซอร์ตัวเองเวลาผมทำงานผ่านสื่อนะทุกคนนะฮะเรามีเป้าหมายถ้าหากว่ามองไม่เห็นตัวเองเนี่ยนะอย่างเช่นผมทำงานกับไททันแมนเวลาเนี้ยแต่แม้เขาก็รู้ในภาพภาวะของเขาเห็นไหมครับใช่นะแปลว่าเขาต้องรู้ตัวตนของเขาแหละครับจะไม่ต้องไปหลุดโผล่เพราะว่าเรามีแนวทางไม่ใช่นึกจะทำอะไรก็ทำไม่ใช่งั้นเลยครับไอ้เหล่านั้นผมถือว่าเป็นพวกตลาดสดตลาดแห้งในการที่จะนำมาเป็นข้อมูลหนึ่งท่านเองเนี่ยเหมือนกับเป็นอาหารอะตลาดสดตลาดแห้งที่เรามองอยู่เวลาเนี้ยนั่นคืออาหารจะนำมาย่อยสลายผ่าน YouTubeบ้านเราดอททีวีตามคุณสมบัติของไตเติ้ลแมนเข้าไปรูปแบบนั้นโอเคไหมครับส่วนคุณสมบัติของลุงหมอก็มารูปแบบนี้ใช่ไหมจะเห็นได้ว่าทั้งสองอย่างมันโคปเรตกันอยู่นะครับนะผมอย่างเดียวยังเหลือไตเติ้ลเกินนะครับถ้าใครก็ตามที่สมัครมาบอกมาต้องการไตเติ้ลเกินสักหนึ่งนะที่จะมาทำงานไม่รู้ไอ้ไตเติ้ลเกินก็ต้องไปในรูปแบบของเป็นคอมมอนของเพศหญิงไปใช่ไหมครับไตเติ้ลแมนเขาเป็นคอมมอนของเพศชายไปไอ้ผมอยู่ตรงกลางนี่แหละครับที่จะแชร์ให้ทั้งสองอย่างมันจะไปได้กันบอกครับท่านที่มีลูกหลานหรือใครก็ได้พอเ
พอที่จะรู้จักลุงออกนะก็มาเรียนรู้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องแปลว่าผมต้องเทรนนะฮะผมต้องเทรนชัดเจนนะครับเทรนชัดกว่าผมจะได้ไตเติ้ลแมนมาในดูไบผมใช้เวลาเท่าไหร่แล้วกว่าที่เขาจะเข้ามาอยู่ในร่องของภายใต้ศูนย์วิจัยพลังงานและสารสุขภาพหรือภายใต้ YouTube บ้านหลังทีวีนี่อย่าคิดว่าใครจะเข้ามาง่ายๆนะให้ดูเวลาผมวัดแต่จะเป็นผมจะวัดแบบไม่ต้องตั้งตัวเลยล่ะครับไม่บอกนิดเดียวก็ไม่บอกอ่ะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่บอกเลยล่ะฮะมาเดี๋ยวก็ใส่เหมือนกับไม่รู้โยนภาระลุยเองกันแล้วกันอย่างเงี้ยมันจองไปยังลุยเองกันแล้วกันทีนี้ผมก็ต้องนั่งวิเคราะห์ว่าไอ้ที่ผมเลือกเข้าไปในใจลึกเนี่ยลึกๆนะฮะถ้าหากว่าจะเหมือนกับโยนลงน้ำเนี่ยมันจะข้ามน้ำได้ไหมประมาณนั้นนะครับนึกออกไหมฮะนี่แนวทางผมนะครับไม่ได้บอกไม่ได้ใกล้ลายเลยนะครับทิ้งทวนเลยนะเอาโยนลงเหวสิจะไปได้ไหมเนี่ยเพราะผมจะรู้ดีว่ามันจะฟีดแบ็กอะไรกลับขึ้นมาเมื่อเวลาผมโยนอะไรโยนใจได้แมนลงเหวกันแล้วกันดูชิมจะไปยังไงอย่างเงี้ยผมก็คอยดูเหมือนกันแต่ก็ดีนะพอเวลาเขาติดเขาจะมาเขาจะมาอะไรแดร์ล็อกกันมันดีตรงนี้ด้วยเพราะว่าไม่ได้เก็บกดไม่ได้เก็บกักไม่ได้กักถ้ามันติดใจนิดเดียวก็ต้องมาคลีนมาเคลียร์กับลุงออกซะก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าทำงานผ่านเสือนี่มันหลากหลายเพราะเรารู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเวอร์ไวเวฟมากๆงั้นจำเป็นต้องสกรีนจนกระทั่งเราสกรีนเคลียร์ได้กี่เปอร์เซ็นต์เซ็นซะว่า 100% คำว่าเคลียร์เนี่ยต้องเคลียร์ได้อย่าง 98% หรือ 99% ผมจึงให้ปล่อยผ่านในนามของอะไรภายใต้ร่มเงาใช่ไหมว่าร่มเงาของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพเพราะเราเชื่อมั่นว่าลุงออกเชื่อมั่นว่าวิจัยเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ได้แล้วเอามาใช้การจริงๆได้แล้วทั้งเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องการผ่านการพิสูจน์ไม่ต้องผ่านการวิจัยในผ่านกระบวนการใดๆแล้วเอามาใช้ได้ทันทีเพราะฉะนั้นพอเวลามันถึงตรงนี้แล้วเอามาใช้ได้เต็มทีแล้วเนี่ยมันก็นึกแต่จะเป็นประโยชน์ท่านเองประโยชน์กับมวลมนุษยชาติใช่ไหมครับดูสิครับผมคิดขนาดไหนเป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่มวลมหาประชาชนนะครับอันนั้นผมไม่สนอยู่แล้วคำนั้นมันเป็นภาษาที่มันอย่าถอยหลังไปเดี๋ยวจะไปเกี่ยวเข้ามาอยู่ในบทของลุงออกไม่เอาเนี่ยมาของผมมองไปในรูปแบบของมวลมนุษยชาติเข้าไปแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็วอยไวเวฟไปแล้วใช่ไหมมีแต่ผมต้องทำงานให้มันได้ผลตามแนวทางที่มีอยู่เวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นกลับจากอเมริกาคราวนี้ไปถึงกรุงเทพก็เดือนมิถุนาใช่ไหมล่ะต้นเดือนเนี่ยครับก็จะเริ่มอะไรต่างๆน้ำใหม่มันเกิดขึ้นเป็นรูปแบบที่มันค่อนข้างจะน่าไม่อยากจะต่อยที่หนึ่งเพราะผมก็จะมองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับยึดซะว่าขอยึดซะว่าลุงหมอกมีหน้าที่นำเอาสิ่งที่ลุงหมอกรู้นะรู้ผ่านกระบวนการคิดเรียบร้อยไปว่าผ่านทั้งนั้นวาระทางใจรู้แล้วก็นำสู่ผ่านปากมาในการพูดจาผ่านจออย่างเงี้ยแล้วก็นำสู่ผ่านมือรักษาผู้คนใช่ไหมครับใช่นะนำสู่อะไรล่ะผ่านจอในสิ่งที่ไปทำในเรื่องสิ่งแวดล้อมไปส่วนทางท่านจะมาอยู่ในสถานการณ์จริงอย่างผมนั้นคงยากมากเพราะว่าในการที่ผมจะให้ใครสักคนสองคนเดินตามในการที่ไปทำงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่าลืมนะว่าไททันแมนเขาติดตามผมมาตั้งแต่การทำฝนเห็นไหมครับสลายหิมะ
เอ้ยสลายเมฆอยู่ที่ม้าเห็นไหมฮะแล้วก็สลายปลาบึกเห็นไหมครับเห็นไหมฮะแล้วก็ไปสลายเมฆหยุดฝนที่ขุนน้ำนางนอนเสียดูสิครับคนที่เขาตามผมมาตามทุกมิติเรื่องของสิ่งแวดล้อมโอเคไหมครับแต่เรื่องของการรักษาผู้คนเขาก็ตามกันเป็นเขาเห็นกับตาอยู่ก็อยู่แล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะบอกให้รู้ว่านี่แหละคือคนทำงานก่อนที่ผมจะเลือกใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเอาเป็นว่าต้องการไตเติ้ลเกินสักหนึ่งถ้าจะมีนะครับอยากจะให้มีเพราะว่ามันจะได้ทำงานได้ครบองค์ประกอบของมันถ้าหากว่าได้หนึ่งเกินก็สามารถติดต่อเรื่องของเกินในคอมมอนของเกินไปส่วนทางด้านเพศชายก็ได้คอมมอนของเพศชายไปแล้วในทางแบบโลกก็แค่มาค่ะโลกคือโลกของสุภาพสตรีเขาคิดอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่เงี้ยโลกของสุภาพบุรุษเขาทำอะไรอยู่คิดอะไรเนี่ยบุรุษเราได้แล้วทีนี้บุรุษเนี่ยทำงานควบไปในเทิงของสตรีด้วยในเวลากันแปลว่าต้องพยายามให้รู้ใจทางด้านสุภาพสตรีด้วยเพราะต่อไปถ้าหากว่าแต่ถ้าเกินมานะฮะนอกจากจะรู้เกินโดยตรงก็ต้องมารู้ทางด้านแมนด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับมันถึงจะบูรณาการได้ตั้งส่วนทางฝ่ายผมก็ต้องชาวก็ต้องคอยไม่รู้คอยจับสายให้ประสานกันมันถึงจะทำงานกับมนุษยชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิใจเห็นไหมครับพอได้ไหมครับแล้วก็ทำงานสิ่งแวดล้อมได้ด้วยความภาคภูมิใจเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วผมมีเป้าหมายผมอย่างนั้นเลยนะฮะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะผมจะรู้ตัวดีว่าทำอะไรแต่อะไรกันบ้างนะครับ ก็เพื่อคนมนุษย์จะเอาตัวคนเดียวรอดๆมันง่ายอ่ะนี่ก็แม้กระทั่งการเดินทางมาที่นี่อย่าคิดว่าผมคนเดียวนะกรุณาอย่าคิดว่าผมกับไตเติ้ลแมนเท่านั้นเองนะอย่าคิดอย่างนั้นเป็นขาดคนที่อยู่เบื้องหลังเขาจะมีอยู่นะผมจะไม่ต้องบอกด้วยละคนอยู่เบื้องหลังของการเดินทางมาที่ผมก็เอาไว้แค่ใส่พานยกเอาไว้บนสูงสูงเอาไว้ใช่ไหมผู้เขาอยู่เบื้องหลังนะแต่เป็นการเงินการทองกับสื่อต่างๆหรือเครื่องใช้ไม่สวยก็ต้องใส่พานแล้วไม่งี้เถอะใช่ไหมไปไหนก็อยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีกว่าพอได้แล้วเขาก็ไม่ปรารถนาจะออกดามเลยครับไปนะคนที่เขามีพอเนี่ยเขาไม่ปรารถนาจะออกดามเลยไม่เหมือนกับแมวไม่คอมแพร์นะครับแต่ทั้งหมดมันก็ไปด้วยกันได้ทั้งหมดแหละโอเคนะในฐานะที่ผมทำงานผมต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่จับฉ่ายนะดูเหมือนว่าผมเป็นคนจับฉ่ายบอกให้ทราบว่ามันทั่วไปมันเหมือนจับฉ่ายจังแต่จริงๆมันไม่ใช่นะโอเคขอให้เข้าใจอ่ะท่านเข้าใจในสิ่งต่างแต่คำว่าเข้าถึงขอเป็นมิติหนึ่งนะครับค่อยๆพัฒนากันครับโลกนี้เราจะได้ในสิ่งที่ผมบอกว่าอะไรจะได้มนุษย์พันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาในสังคมผมตั้งเป้าไว้สูงมากนะฮะสำหรับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37อยากจะได้สักหนึ่งคนเหมือนกันนะนอกจากไตเติ้ลแมนไตเติ้ลเกิดแล้วนะฮะก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่1คนเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขาจะเร็วในการที่จะเชื่อมโยงโดยการผ่านไอทีเนี่ยใช่ไหมครับนะโดยการผ่านไอทีถ้าได้ทั้งไตเติ้ลแมนไตเติ้ลเกินแล้วคนรุ่นใหม่หลังมกราคม37เนี่ยโอ้โหมาเชื่อมเนี่ยดูสิครับมันจะไปขนาดไหนงานของลุงหอกคิดดูกันแล้วกันมันจะระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับมันมีลูกหลานไม่ต้องห่วงฮะมาอยู่มาช่วยทำงานไม่ต้องกลัวว่าไม่กลัวจะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีของอยู่ของกินของใช้เห็นไหมฮะส่วนของแก่ไม่ต้องไปพูดถึงมันนะเมื่อเวลามันมีอยู่มีกินมีใช้ไปไหนมันก็มีอยู่มีกินมีใช้อ่ะนะใช่ไหมครับจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะใช้ยังไงนี่ดีกว่าเพราะว่ากรอบนี่เป็นกรอบที่มันต้องพูดว่าไงทุกคนต้องมีอ่ะนะอยู่กินใช้โอเคไหมครับเรื่องของการเก็บอย่าไปพูดถึงมันนะเพราะถ้ามัน
มันเหลือกินเหลืออยู่เหลือใช้มันก็เป็นของเก็บแต่เราจะไม่มุ่งตรงนั้นเข้าใจไหมครับไม่มุ่งของเก็บใช่ไหมฮะไม่มุ่งของเก็บแต่เจ้าที่มันเหลือมาทำอ่ะให้กับมนุษยชาติที่มันจะเหลือแต่ขออย่างเดียวอย่าให้มันเข้าตัวแปลว่าเข้าตัวแปลว่ามีสมบัติก็ขายสมบัติพ่อก็มาจัดการหมดเงี้ยไม่ใช่ลุงหงอโอเคไหมครับไม่ใช่ลุงหงอพอได้ไหมครับไม่ใช่ไปกู้ยืดหนี้ยืมสินก็มาทำไม่ก็ไปเอาเหมือนกันนะครับเราจะไม่ทำงานแบบนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่ลงทุนแบบทุนนิยมมันลงทุนโดยเอาร่างกายเราเอาใจเราเอาจิตเราก็ไปเป็นเดิมพันประมาณนั้นครับเนี่ยคำว่าลงทุนเอาร่างกายเราลุยอย่างเงี้ยเอาใจเราก็คือกระบวนการรู้สึกนึกคิดที่ว่าแล้วจิตเราในกระบวนการที่เราสามารถที่สังเคราะห์ในส่วนตัวเราได้เราจะเดินทางรูปแบบนี้เพราะเราเข้าใจดีว่ากายใจจิตมันทำงานเชื่อมโยงสัมพันธ์จากได้ยังไงนะก็จะไปตามบริบทคนนี้โอเคนะแจ้งเพื่อกรุณาทราบสำหรับท่านที่มีรูปนามหรือตามที่พอมีคุณสมบัติที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับอยากจะให้มาช่วยกันทำงานนะครับ แต่เรื่องภาษาเนี่ยจำเป็นมากนะครับภาษามันต้องเป็นหมายเลขหนึ่งเลยเพราะคนหนึ่งต้องพูดได้ยิ่งพูดได้สองสามสี่ห้าภาษาได้ยิ่งดีใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ยากหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะต้องการภาษาอังกฤษภาษาเริ่มต้นใช่ไหมต่อไปมันจะมีคนที่เชี่ยวชาญภาษาจีนออกไปแยกไปอีกทีหนึ่งเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นต่างหากใช่ไหมเชี่ยวชาญภาษาสเปนเนี้ยเชี่ยวชาญภาษาอิตาลีเชี่ยวชาญภาษาเยอรมันเนี่ยเห็นไหมครับไม่รู้ภาษาใดในโลกจะเชี่ยวชาญก็แต่ละประเทศต่อไปเพราะว่าผมจะมีความคิดอย่างนั้นนะในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของประเทศเจ้าของภาษานั้นๆแม้แต่เชี่ยวชาญภาษาเขมรโอเคไหมภาษาเวียดนามภาษาเราไม่ต้องลุงหมอกลุยแล้วภาษาเราไม่ต้องเพราะลุงหมอกนี่สบายโพดภาษาเราเนี่ยไม่บ่ได้ใช่นะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องพอได้ไหมครับในฐานะที่ตอนนี้พูดที่อเมริกานะฮะจะเห็นว่าเวลาอยู่ที่ออสเตรเลียฐานะมีเซนส์อยู่ในออสเตรเลียเช่นเดียวกันครับจากนี้ไปกับกรุงเทพมันบอกก็เลยว่าจะทำเรื่องหาวิธีทำเรื่องที่จะไปทำฝนที่ออสเตรเลียนะเชื่อว่ามันน่าจะไปสำรวจก่อนนะครับไม่รู้ผมจะต้องเอาร่างกายผมเข้าไปแอบสอบกับทางด้านดินฟ้าอากาศของประเทศนั้นๆก่อนนะครับแล้วจะปักกายเป็นแล้วเราสอนต่อไปนี่ผมทำงานจะต้องไม่รู้มันต้องบวกก่อนนะมันต้องสัมผัสตรงก่อนนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ไปจินตนาการว่ามันควรจะเป็นนั่นควรจะเป็นนี่หรือหน้าเป็นนั่นเป็นนี่พอเวลาไปสัมผัสตรงปุ๊บมันจะบอกเปอร์เซ็นต์ได้เลยงั้นเฮ้ยไม่รู้ผมเข้าอยู่พื้นที่ผมจะรู้กันแล้วกันนะ นะว่าถ้าจะไปทำให้ฝนตกที่ออสเตรเลียเนี่ยถ้าผมไปอยู่แค่3วันผมจะรู้ทันทีว่าสิ่งที่ผมมีผมเป็นนี้มันเป็นไปได้เยอะเพราะว่าผมจะรู้จักความกดมันจะรู้สึกความกดความดันความชื้นหรือความร้อนของจุดใดๆที่ผมอยู่ในตัวผมจะเป็นอย่างนั้นผมจะรู้สึกผมเองนะงั้นไปยืนอยู่ที่กลางทะเลทรายสามวันก็รู้แล้วเฮ้ยไอ้เราคิดไปสามเดือนจะตกเดี๋ยวดีครึ่งเดือนก็จะตกได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องไปสำรวจก่อนเอาตัวเราเข้าไปสัมผัสจริงก่อนนะครับแล้วจึงจะมันเหมือนกับปฏิบัติก่อนนะจึงมาเขียนทฤษฎีโอเคไหมครับที่เคยร่ำเรียนกันมาส่วนมากก็เอาทฤษฎีก่อนแล้วมาปฏิบัติปฏิบัติไม่ตรงกับทฤษฎีก็ล้มเสียหายละเห็นไหมครับมันไปต่อไม่ได้เพราะมันจะไม่ยั่งยืนปฏิบัติก่อนสร้างทฤษฎีจะยั่งยืนครับเหมือนกับพระพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วจึงมีหลักธรรมสมมาเป็นพระไตรปิฎกมันถึงยืดยาวมาตั้ง 2,000 กว่าปีถึงทุกวันนี้แล้วจะไปต่อได้อีกเงี้ยมันต้องผ่านปฏิบัติก่อนนะครับจำเป็นหลักนิดนึงเถอะขอเถอะครับเรื่องนี้ต้องขอกันอืม
ท่านที่คุ้นเคยกับทฤษฎีก่อนปฏิบัติปรับขั้วปรับข้างซะมาเป็นปฏิบัติก่อนนะแล้วก็มาตั้งทฤษฎีเห็นทฤษฎีหลังให้กับลูกหลานมันก็ยืดยาวมันก็มั่นคงมันก็ถาวรมันก็อะไรล่ะนะคำว่ามั่นคงโคไม่ต้องไปแปลมากใช่ไหมครับโอเคเสียงอะไรดังเสียงอะไรดังโยมโอเคไหมปกติแล้วเหรอเฟซบุ๊กได้นะเหรอโอเคนั่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วครับอ๋อโอเคคุณรสนันโอเคไก่แม่ประคองโอ้คุณประคองวันนั้นสีชนเนี่ยมาอยู่ในการก็บรรยายบอกก็ตั้งใจมาเลยนะตั้งใจตั้งใจมาฟังเหตุการณ์วันวิสาขบูชาก็หวังว่าคงได้รับของแจกทั้งหมดนะครับท่านที่มานะวันนั้นของแจกคนไหนที่ไม่รู้นะผ่านเนี้ยบอกให้ทราบก็ได้หนึ่งที่บอกขนหมาขี้ลิ้นนี่ครับเส้นผมงอกเห็นไหมมีแบงค์เลยนะด้วยนะมีไฟแช็กนะแล้วก็มีอะไรกันเนี่ยอ๋อคาถานะแล้วก็ยังมีอริยธรรมธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมนำพาให้เกิดอริยสัพพะประการสิ่งนี้ผมยังไม่บอกโลกหน้านะครับเพราะอะไรดูบ้างเพราะมันจะมาล้นโอเคอาหารก็ถือโอกาสเลยนะฮะเพราะว่าถือโอกาสที่จะบอกอาหารตัวจีนที่เราสั่งมานะฮะก็เพียงพอแล้วก็ล้นนะครับเสียอย่างเดียวอาหารนะวันนั้นนะคนทำอาหารมันมาไม่ทันนะครับอันนั้นผมก็ต้องลุยแล้วครับนะลุยมันเป็นข้อบกพร่องของฝ่ายอาหารเขาเข้ามาปุ๊บผมต้องมาเออมีอะไรบ้างคือหัวหน้าเลยผู้นำนะหัวหน้ามันต้องเจอกันผมคือหมายเลขหนึ่งตรงนั้นนะณวันนั้นยกเว้นผมจะมอบหมายให้ใครทำหน้าที่แทนผมเนี่ยใช่ไหมไอ้ตรงนั้นต่างหากที่เขาบกพร่องที่เคืองมากเคืองมากเคืองมากเพราะว่าเขาเรียกว่าทำงานไม่ประสานกันส่วนคนรับงานทางด้านอาหารนู่นก็รู้ฝ่ายรับงานแต่เวลามาส่งต่อไปยังคนทำงานเนี่ยตรงนั้นต่างหากที่ไม่สามารถมาสื่อมาทางผมได้ไอ้ผมเป็นคนจ่ายเงินน่ะเห็นไหมแล้วเงินที่ว่านี่ก็มีผู้คนที่บริจาค กันมาอาหารโต๊ะจีนละ 2,300 บาทเนี่ยถ้าผมบอกพร่อมผมก็สวยเห็นไหมครับใช่ไหมฮะเมื่ออาหารมันจะขาดตอนเนี่ยมันไม่ได้เลยล่ะครับจำไว้เลยครับเพราะอาหารมันมีตั้ง8อย่างมันต้องลำดับ1 2 3 4 5ต้องมาอย่างนี้นะแต่พอเริ่มเสิร์ฟปุ๊บ1 2 3 4 5ต้องมาอย่างนี้นะเนี่ยใช่ไหมฮะทีนี้ในการดูในการกินเนี่ยมันต้องมีคนตรวจสอบว่าอาหารชุดแรกมันมาอะไรมาเป็นตัวนำตัวพามาเห็นไหมแต่ข้าวมันต้องวางไว้ตลอดนะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วต้องเอาข้าวมาวางก่อนโอเคอาหารตามมาหนึ่งใช่ไหมพอเวลามันกินเรียบร้อยแล้วมันก็จบละหนึ่งออกไปเอาสองเข้ามาแทนที่หรือเอาสองเข้ามาวางก็ถ้าหากว่ามีพื้นที่ที่โต๊ะสองสามสี่ก็ได้ห้าก็ได้หกก็ได้เจ็ดก็ได้แปดก็ได้ถ้าพื้นที่ของโต๊ะมันพอวางมันต้องคิดอย่างนั้นแล้วนะส่วนที่เป็นบริการอาหารเราใช้บริการมาทุกปีอ่ะเงี้ยนะแต่มันเปลี่ยนคนเข้ามาเขาเปลี่ยนคนไอ้ผมไม่ได้เปลี่ยนคนผมเป็นหลักอยู่ใช่ไหมฮะเขาน่าจะสั่งการมาชัดเจนในฝ่ายที่รับออเดอร์เพราะเราเอาเรื่องโดยทางโทรศัพท์เพราะมันคุ้นเคยกันใช่ไหมล่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันถึงจะเนี่ยการทำงานมันสำคัญความจริงผู้ซื้อไปซื้อคนใหม่ก็ได้ซื้อใหม่ก็ได้มันมีตัวเลือกแต่เราคิดแล้วว่ายิ่งเลือกมากเหมือนกับอะไรเหมือนกับเลือกอะไรเลือกนักมักจะได้บ้งเห็นไหม
มัวแต่เลือกนักไม่ต้องได้อะไรกันนะเลือกนักมักจะได้โบกก็เจอของไม่ดีเงี้ยเพราะตัดสินใจเนี่ยมันคือตัดสินใจอ่ะต้องทำงานตัดสินใจให้ได้นะครับไอ้ผมประเภทตัดสินใจพวกผมปล่อยเลยนะเดี๋ยวผมไม่ต้องมาเรียฟื้นก็ถ้าจะดูก็นิดหน่อยนะตัดสินใจไปคือไปเงี้ยผมจะเป็นคนอย่างนั้น yes คือ yes นั่นเองครับ no คือ no นะตอนที่ก่อนจะ yes หรือ no ผมต้องใช้หลายอย่างนะครับประกอบกันหลายอย่างหลายเรื่องอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่งั้นผมก็แย่สุดท้ายผมจะมาแย่ทีหลังโอเคไม่มีคำเติมนะไม่มีคำถามนะครับไม่มีคำถามก็จะคุณตุ๊กกี้อัจฉริยะผู้ทรงธรรมเข้าใจค่ะคุณหลวงขอบคุณค่ะสาธุโอเคครับมาดามตุ๊กกี้วันนั้นก็มาอยู่ในงานนะครับก็ปรากฏตัวเหมือนกันก็พยายามปรากฏตัวผมทำงานผมไม่มีอะไรแอบแฝงนะครับไม่มีเร้นลับนะครับไม่มีลับหลุดข้างในจะบอกให้ทราบนะครับไม่กักนี่ดีกว่าไม่รู้จะกักไปทำไมมันได้อะไรรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้มันก็จบก็มันไม่รู้จะเอาอะไรอ่ะถ้ารู้ก็ต่อไปเรื่อยอย่างเงี้ยการเกิดรังสังหรณ์มีจุดกำเนิดอย่างไรเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีความรู้สึก1ใน2ชั่วโมงล่วงหน้าว่าวันนี้รู้สึกว่าจะเกิดอุบัติเหตุและหัวใจมีความรู้สึกวิวแล้วก็เจออุบัติเหตุจริงๆฟังให้ดีนะครับเรื่องนี้มันมีกันได้นะครับมันมีกันได้ผมยกตัวอย่างจากผมก็แล้วกันเดินทางมาคราวนี้จากกรุงเทพนะไปที่โตเกียวญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นก็มาชิคาโก้โอเคไหมจากชิคาโก้มาริชมอนด์ฝั่งอนิสาการบินความจริงแต่เต้นแมนข้าน่าจะทำส่วนของเขานะเขาจะลำดับเหตุการณ์ได้ตลอดผมจะบอกไว้ให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมนะมันเป็นหน้าสังเกตอย่างยิ่งเพราะว่าพอเวลาสายการบินเนี่ยนะเราซื้อมาตั้งแต่กรุงเทพนะบัตรตั๋วมันก็ออกเป็นแต่กรุงเทพทั้งหมดใช่ไหมครับทีนี้พอเวลามาถึงชิคาโก้ที่ต่อมาริชมอนด์เนี่ยไอ้ตรงนั้นแหละครับมันไม่รู้จะเข้าประตูไหนนะเวลาจะไปขึ้นเครื่องมันไม่ได้บอกประตูโอเคไหมครับไม่บอกก็ควานหาทีนี้ในบอร์ดในที่เขาบอกว่าจะไปเติมมันก็ไม่มีขึ้นทีเนี้ยก็พยายามดูบอร์ดว่ามันจะขึ้นตรงไหนเพราะไอ้ไฟน่ะไฟนัมเบอร์มันมีอยู่แล้วแล้วก็ดูไฟนัมเบอร์มันก็อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแต่ประตูที่เข้ามันไม่มีอ่ะมันไปได้หลายอย่างตรงนี้สิครับมันวุ่นอ่ะถามนะจำแม่นนะฮะยังเขียนไว้ตรงนี้เลย L6A ประตูนะเขียนว่าแล้วก็จำไว้ L6A ก็หาสิครับจนทั้งไปเจอประตู L6A เดินไป 6Aพอไปถามเคาน์เตอร์หน้าเครื่องบินเนี่ยที่จะเข้าเครื่องบินจริงๆฮะไปถามเคาน์เตอร์ไอ้เจ้านั้นก็มันไม่มีมนุษยสัมพันธ์มันทำงานงั้นได้ยังไงไอ้เราก็ใช่ว่าจะไม่รู้อะไรเลยภาษาก็พอจะไหวอยู่หรอกนะฮะพอจะไหวถึงแม้ว่าไม่ใช่ภาษาพ่อไม่ใช่ภาษาเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์จริงอ่ะแต่กันพ่อที่จะเก็บเกี่ยวได้อยู่หรอกไอ้ภาษานั่นนะฮะมันไม่ใช่ซีโร่เลยไม่ใช่เซตซีโร่เลยโอเคไหมครับได้อยู่ 1-2-3% 5% พอได้อยู่หรอกในการสื่อสารทีนี้พอเวลาถามเข้าไปแล้วก็บัตรเข้าไปให้เขาดูว่าเรามาถูกต้องไหมที่ประตูจะนั่งคอยว่างกันนะเอาเข้าจริงคำตอบ
ไม่มีออกมาชัดเจนคือหมายว่ามันไม่มีชัดเจนแล้วก็ออกมาลักษณะเหมือนกับบอกให้นั่งคอยประมาณนั้นครับนะไอ้เราก็นั่งคอยเวลามันก็ล่วงเลยทีนี้เอาซวยเลยเวลาเข้ามาใกล้ชิดแล้วพอเวลาถึงเวลามันจริงๆเนี่ยทีเนี้ยตามบัตรนะครับรู้สึกจะเป็น7โมงเลยนะเสร็จว่าทุ่มกันแล้วกันนะ19นาฬิกาเพราะบัตรมันออกมา19นาฬิกาจริงๆนะแต่ไม่รู้ว่าประตูไหนถามนู่นนี่นั่นก็บอกว่า L6A แล้วก็ไปนั่งคอยไงพอถึง7พอถึง19นาฬิกาปุ๊บพวกปิดประตูเลยนะไฟครอสเซ็ตทันทีจบข่าวเฮ้ยมันก็ต้องคิดว่าเอ้ยกูตกเครื่องบินไงงานเนี้ยกูเลยแหละครับตรงเนี้ยไม่ไหวแล้วทำไงต่อนะก็ไปถามอะไร customer service ยังไงเนี่ยนะใช่ไปถามจะเข้าไลน์เข้าไปโอ้โหใจแล้วก็เต็มตุ่มเพราะมัน7โมงกว่ามันทุ่มกว่าไปแล้วมันตกแง่แล้วนะทำไงวะนึกซะว่าส่วนนี้คนเขาคนจะส่งต่อไปยังอย่างอื่นที่เดินทางไปลิสบอนให้มันได้ถึงจะเลทหน่อยก็ไม่เป็นไรทำน้องนี่ครับพอดีไอ้ตัวหน้าแถวนั่นหน้ายืนอยู่ที่ผมน่ะคู่นั้นสามีภรรยาเขาก็ทะเลาะเคาน์เตอร์L6A มาก่อนเหมือนกันทะเลาะเลยนะครับพอดูแอคชั่นก็ทะเลาะกันนะเนาะเขาก็มาที่เดียวกันกับเราเขายืนอยู่หน้าผมเนี่ยไอ้ผมก็ดูก็สะกอสายอยู่เฮ้ยเวลามันก็ล่วงโรยมาแล้วทำไงวะเนี่ยไปไงต่อวะเนี่ยเขาก็ได้ให้ข้อมูลออกมาอ๋อก็เปิดไอ้นี่ดูจากสายการบินอเมริกาแอร์ไลน์จึงได้รู้ว่าโอ้มันต้องไปประตู H2 กับเลข2นะฮะทีนี้พอเราถึงนู้นก็ตัดสินใจเลยครับเดินอ้ําทั้งเดินทั้งวิ่งนะครับไปหาประตูH2 นี่ว่าเนี่ยจนทําไมถึงประตูที่ว่าเนี่ยนะ H2 ก็เลยค่อยๆถามกับเคาน์เตอร์เรียบร้อยแน่ใจนะว่าฉันมาถูกก็โอเคแน่ใจแน่ก็นั่งคอยจนกระทั่งถึงเวลาโอ้โหคือมันก็เลทไปตั้ง4ทุ่มใช่ไหมจากทุ่มนะจาก19นาฬิกาตามบัตรออกมาตั้งแต่กรุงเทพนะจนกระทั่งมาถึงนึกว่าจะเป็น4ทุ่มห้าถูกอาจจะ4ทุ่ม4ทุ่มจึงจะได้ขึ้นเครื่องนะทีนี้คนคอยอยู่เนี่ยลิสบอนคุณโอโอกับสามีเข้าไปนั่งคอยอยู่เดทตั้งกี่ชั่วโมงล่ะไม่ใช่ผมว่า 3-4 ชั่วโมงเลยจริงๆโอ้โหก็อดทนมากสามีภรรยาคู่นี้อดทนมากก็เลยมันก็มาตามถึงเจเลก็โอเคนะก็มาเจอกันได้มันเป็นจังหวะแป๊บเดียวเองฮะระหว่างคนที่ยืนอยู่หน้าผมที่จะกำลังจะต่อคิวไปยังถามไอ้อะไรเมื่อกี้ยังพูดอ่ะ customer service นะก็แค่นั้นเองแต่ยังไม่ถึงเจ้าที่มาตรงนี้ก่อนเขาบอกเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้จะบอกว่าเป็นสิ่งบอกแห่งหรือว่าลางสังหรณ์ไหมอย่างเป็นต้นเนี่ยคนที่ถามเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมส่วนทางผมมันบอกเป็นไวยากรณ์มันต้องถามถ้าไม่ถามตรงนั้นจบข่าวเลยป่านนี้มาถึงลิสบอนหรือเปล่าไม่รู้นะตกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้โอเคเราให้ฟังเพื่อที่จะเป็นข้อสังเกตเอาไว้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอส่วนอะไรต่างๆก็แล้วแต่มาจัดการเขาเองประมาณนั้นเขาจะจัดสรรเองเขาก็จะเองเขาจะบล็อกตรงไหนตรงนี้จะเชื่อมต่อยังไงวันนะครับจะบอกว่าลางสังหรณ์ได้ไหมท่านเองจึงถามคนที่อยู่หน้าเราเขาก็มีปัญหาเหมือนกับเราท่านนอนเนี่ยครับโอเค
แต่มันก็ได้ที่พอดีโอ้โหก็จะมาลงเอยหายใจเต็มคอเต็มปากได้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแต่พอดีใจผมมันไม่สั่นเฉยๆหรอกแต่ถ้าเป็นบางคนโอ้โหใจเต้นรัวนะของผมก็มันไม่เต้นรัวนะครับไม่คงไม่เหมือนชาวโลกก็ตรงนี้แหละก็คนมันไม่รัวล่ะโอเคไหมก็เป็นว่าไม่มีคำถามต่อนะครับเป็นบางครั้งเมื่อเจอคนบางคนรู้สึกมีแรงผลักหรือเจอคนบางคนรู้สึกมีแรงดูดเหมือนไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายก็รู้นิ่งๆมันก็สลายไปตามดูตามรู้ไปหรือควรทำอย่างต่อไปครับคุณลุงคุณสุภาวดีนะครับอย่าลืมในโลกแห่งความเป็นจริงชีวิตจริงที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันมันมีอยู่2แรงเท่านั้นเองครับแรงดูดเข้ามากับแรงผลักไปโอเคไหมจำเป็นหลักฮะมีแค่2แรงแรงดูดกับแรงผลักแรงดูดมันดูดอะไรเราคือใครแล้วมันจะดูดอะไรโอเคไหมถ้าหากว่าเราเป็นคนดีทำดีหนีชั่วเนี่ยทำดีแล้วชั่วมาตลอดเวลาแรงดูดเนี่ยมันก็จะดูดแต่ทั้งหมดนี้ไอ้คนที่เป็นแรงนี้มันต้องมีแม่ของแรงทีหนึ่งมันต้องไปเจอตัวที่แม่ของแรงหรือว่าออริจินอลของแรงไทเทนแมนเขาบอกว่าตัวไร้แรงโอเคไหมครับต้องจำคำว่าตัวไร้แรงนิดนึงเพราะมันเป็นภาษาไทเทนแมนความจริงมันก็ความหมายเดียวกันกับที่ลุงออกก็ลุงออกมันถ่ายทอดไปตรงนั้นเข้าใจไหมครับลุงออกถ่ายทอดในเรื่องสิ่งนี้ให้กับไทเทนแมนนะไทเทนแมนเขาไปแปลงภาษาของเขาเป็นคำว่าไร้แรงนะไอตัวไร้แรงเนี่ยมันเป็นตัวที่จะทำให้ปรับตัวที่แรงดูดกับแรงผลักเข้ามาเชื่อมกันนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เดินตามทางอะไรบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะก็ภายใต้หัวของศูนย์วิจัยพลังงานและสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในภายใต้ชื่อนี้นะครับโอเคไหมแล้วศูนย์วิจัยพลังงานและสุขภาพพลังงานรักษาสุขภาพสิ่งแล้วก็คือลูกงอกโอเคไหมครับมันอะไรมันวิจัยในส่วนตัวได้แล้วว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นยังไงโอเคมันเป็นต้นเรื่องโอเคไหมมันเป็นมาสเตอร์พีซแล้วสุดแต่จะว่ากันหรือว่าออริจินอลก็แล้วว่าไปออริจินก็แล้วว่าไปพอได้ไหมครับตรงนี้ที่พอเวลามันแตกหน่อออกไปแต่ทุกคนก็ต้องใช้ภาษาของเขาแหละเขาบอกว่าร้ายแรงนะฮะมันก็อันเดียวกันแหละโอเคไหมครับไอ้คำว่าไร้แรงเนี่ยเขาจะพยายามที่ทำหน้าที่เชื่อมแรงผลักแรงดูดมันอยู่กับใครทีเนี้ยถ้าหากว่าแต่ละท่านแต่ละคนยังมีภาวะแรงดูดแรงเดือดแรงผลักอยู่ไหมครับมันจะมาเชื่อมเนี่ยก็จะไม่ได้ส่วนแล้วก็จะตีแตกตัดตกก็โยนมาหาผมเองผมก็แค่ปิดเปิดสวิตช์ออนออฟให้มันอะไรถ้าส่วนดีใช่ไหมมันก็ดูดดีเข้ามาทำดีหรือชั่วมันจะมีพลังดูดกลุ่มความดีไม่ใช่รวยนะไอ้รวยไม่ต้องไปพูดถึงตัวนั้นเลยโอเคไหมคำว่าดีคำว่าดีเนี่ยของดีๆมันจะเข้าตัวโอเคไหมครับนี่ดูดคนดีดูดของดีเพราะของดีมันอยู่ในคนดีเห็นไหมคนดีมันมีเท่าไหร่มันแล้วแต่บริวารส่วนยานเกลือของดีมันอยู่กับคนดีโอเคไหมครับของดีคือของอยู่ของกินของใช้โอเคไหมของเก็บด้วยมันอยู่กับคนดีแล้วคนดีแล้วมาเจอดีที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นแรงดูดมาถนนสายที่ว่าส่วนไม่ดีที่มันก็เป็นแรงผลักเพราะฉะนั้นพอเวลามาเจอแล้วมันจะต้านกันอย่างเงี้ยมันยืดเห็นไหมใช่ทางตัวท่านน่ะมันจะมีคำว่าผลักไอ้ฝ่ายเรายังรู้ออกสบายมากฝ่ายเราแปลว่าหนึ่งนั่นก็เป็นไทเทนแมนเขาพยายาม adjust ดูดผลักเนี่ยให้มันสมมติให้มันคงที่โอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วมันจะไปด้วยกันง่ายนี่คือง่ายๆคือจะทำไม่รู้จะสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาให้กับมนุษยชาติเอาไหมโดยผู้ยิ่งตั้งเกณฑ์เลยเกิดเด็กเกิดหลังมกราคมปี37โอเคส่วนคนเกิดก่อนก็เนี่ยต้องใช้เวลาปรับนู่นนี่นั่นกันผ่านภาษาผ่านอากับกิริยาผ่านโทนเสียงว่าไปเห็นไหมก่อนที่มันจะเข้ามาร่องคารอด
อย่าคิดว่าง่ายนะครับหนึ่งต่อหนึ่งก็ยากแสนยากนะให้รู้ไว้ในการที่เข้าใจกันมนุษย์แต่มันหนึ่งต่อเท่ากับเท่าไหร่อ่ะหนึ่งต่อพันหมื่นแสนล้านดูซิมันจะยากขนาดไหนแต่ทางฝ่ายลุงหงอกผมบอกไม่มีอะไรลุงหงอกไม่มีอะไรที่ลุงหงอกจะจุดๆก็แล้วกันแต่เวลามันจะต้องเป็นตัวบอกชี้เหมือนกับว่าระยะทางพิสูจน์กำลังของม้าเวลาพิสูจน์คำพูดและการกระทำของลุงหงอกและคณะทำงานโอเคไหมครับว่ามันจะออกไปเรื่อยนะก็ท่านก็ถ้าบอกว่าพิสูจน์แต่ผมบอกก็ตามดูนะอย่างเงี้ยพิสูจน์ไม่เอาทำไมล่ะตามดูตามรู้นะอย่างเงี้ยมันไม่ make sense มากกว่านะตามดูตามรู้มันไม่ make sense ไปกว่าคำว่าพิสูจน์ล่ะดูพิสูจน์อยู่ห่างยังผมถือว่ายังเป็นอะไรพิสูจน์ยังเสียเวลาตามรู้ตามรู้มันจ้าเอเลยนะโอเคไหมฟันต่อฟันตาต่อตาไม่ดีกว่าแล้วยิ่งสื่อออนไลน์เวลามันเรียลไทม์มันก็จะใกล้เรียลไทม์นะเนี่ยตามรู้ตามรู้โอเคไหมผมว่าตรงนี้มันน่าจะไม่ต้องคิดมากอ่ะมันรู้มันเห็นมันสามารถจับต้องได้กันอยู่เวลาเนี่ยมันถึงเวลาเขาครับถึงเวลานะไอการที่ถึงเวลานั้นมันอย่ามาถือสาไอหน้าตาไอของผมก็แล้วอย่ามาถือสาเพราะว่ามันเอกลักษณ์อัตลักษณ์สัญลักษณ์มันอยู่ตรงนี้ไม่ว่าผมจะ